ของแต่งบ้านที่ร้าน JYSK นะคะอ่านว่าจุสค่ะเป็นแบรนด์ของประเทศเดนมาร์กเขาเด่นชัดมากเลยนะคะแบรนด์นี้เขาบอกว่าเขาเป็นสแกนดิเนเวียนสลิปปิ้งแอนด์ลิฟวิ่งนะคะก็คือเป็นการแต่งบ้านสไตล์สแกนดิเนเวียนพอนึกถึงสแกนดิเนเวียนแล้วต้องก็จะนึกถึงสีขาวสีน้ำตาลสีแดงจากอิฐโครงเหล็กสีดำอะไรแบบนี้นะคะเป็นการแต่งบ้านที่เรียบง่ายไม่ฉูดฉาดก็นี่คือสิ่งที่ต้นนึกได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่แต่งบ้านสไตล์นี้อยู่แนะนำร้านนี้เลยนะคะจุ๊บค่ะร้านจุ๊บมี10สาขาในประเทศไทยนะคะส่วนมีสาขาไหนบ้างเดี๋ยวต้นขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะคะเข้ามาในร้านแล้วนะคะสินค้าแต่ละชิ้นราคาก็ไม่ได้แรงมากนะคะจับต้องได้ค่ะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยค่ะบางชิ้นก็จะมีเซลล์อยู่ฉันชอบอันนี้จังเลยอ่ะเป็นกำมะหยี่นะคะเป็นหมอนทรงกลมคล้ายๆฟักทองเป็นกำมะหยี่ให้ความรู้สึกแบบหรูหราดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเบจๆหน่อยจริงๆที่เป็นสีสันก็มีนะคะเขาก็จะออกแบบพาสเทลประมาณนี้สวยดีค่ะสีทองก็ให้ความรู้สึกแบบลักชัวรี่ดีนะคะหรูหราแบบของเขาก็จะเรียบๆผสมผสานกันแล้วก็เรียบหรูดูดีค่ะอันนี้เป็นชั้นวางของนะคะเก๋ดีส่วนอันนี้เอาไว้ใส่ทิชชู่เขาก็จะเน้นแบบสีทองแบบเขาก็จะดูเรียบง่ายนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่หรูหราดีอันนี้สวยดีนะคะขาสีทองโหลแก้วเขาใส่ต้นไม้แบบนี้ชอบโต๊ะตัวนี้จังเลยอะแต่ไม่รู้ว่าจะพอดีกับช่องข้างตู้เสื้อผ้าที่เรามีหรือเปล่าเดี๋ยวกลับไปวัดก่อนนะคะถ้านอนไม่หลับเดี๋ยวจะกลับมารับน้องโต๊ะข้างนี้สวยดีค่ะราคา750บาทนะคะไม่แพงเลยสีสวยด้วยอันนี้น่ารักดีค่ะเป็นโต๊ะข้างนะคะโต๊ะข้างเตียง1ลิ้นชัก 1,250 บาทเนี่ยค่ะเพื่อนชอบเฟอร์นิเจอร์ของเขาที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดที่สามารถที่จะตั้งวางในพื้นที่ว่างในคอนโดของเราได้นะคะตามช่องเล็กๆที่เรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ว่างอะค่ะที่ไม่สามารถที่จะวางอะไรได้แล้วแต่มันก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์ไซส์แบบที่สามารถอยู่ในรูนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นชั้นวางของ5ชั้นราคา 1,890 บาทสไตล์เขาก็จะเป็นสีขาวสีน้ำตาลนะคะก็จะคุมโทนหน่อยส่วนข้างๆกันนี้ก็เป็นที่เก็บรองเท้าเป็นตู้รองเท้านะคะราคา 2,350 บาท
ก็เล็กๆดีค่ะเฟอร์นิเจอร์ก็มีของใช้ในบ้านก็มีที่นอนก็มีนะคะต้นชอบโซนนี้มากเลยรู้สึกได้เลยนะคะว่าที่นอนน่าจะนอนสบายพกปลอกหมอนผ้าคลุมต้นเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องที่นอนหมอนมุ้งอยู่แล้วนะคะดูแป๊บเดียวก็จะรู้เลยว่าอันไหนน่านอนราคาก็ไม่ได้แรงเลยนะคะอย่างตอนนี้เซลล์อยู่อันนี้เป็นผ้าปูที่นอนน่าจะ3ฟุตราคา250ลดจาก790ตอนนี้อยู่ที่ MRT จตุจักรนะคะระหว่างทางกลับบ้านก็ที่ MRT จตุจักรก็มีร้านจุสนะคะใครที่อยู่แถวนี้ก็สามารถมาช้อปปิ้งที่ร้านนี้ได้ที่สาขานี้ได้ลดราคาอยู่นะคะเหลือ90บาทเป็นโหลใส่อะไรเดียวแก้วใส่ของเอาไว้ใส่เครื่องประดับก็ได้นะคะผ้าห่มสำหรับเตียงเดี่ยวนะคะเตียงประมาณ3ฟุตครึ่งลดราคาเหลือ590บาทผ้านวมแบบอุ่นกลับมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูกันว่าต้นได้อะไรมาบ้างตึดึ๊งนี่เลยค่ะได้หมอนมาจากร้านจูสที่สาขา MRT จตุจักรนะคะซึ่งเป็นหมอนเป็นเบาะรองนั่งค่ะเป็นหมอนรองนั่งนะคะจริงๆแล้วหามานานแล้วหาที่แบบบางทีก็อาจจะไซส์ไม่ได้บ้างล่ะสีไม่ได้บ้างล่ะลายไม่ได้บ้างล่ะหรือว่าเนื้อผ้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะราคาไม่ได้แต่วันนี้มาเจอที่ร้านจูสถูกใจมากเลยค่ะไซส์ได้สีได้เนื้อผ้าได้ที่สำคัญราคาก็ได้ด้วยค่ะตัวนี้เซลล์อยู่นะคะเหลือใบละ90บาทจาก130ราคาดีมากได้มา2ใบ
แล้วก็อันนี้ไม่ได้ได้มาจากจูสนะคะได้มาจาก Home Pro ค่ะเป็นที่ปอกผลไม้เป็นที่ปอกปอกแตงกวาปอกแครอทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันเป็นซีรีส์ที่ต้นมีอยู่แล้วแล้วก็แต่ยังไม่มีตัวนี้นะคะวันนี้เจอตัวนี้ก็เลยซื้อมาราคา109บาทค่ะที่ Home Pro อันถัดมาอันนี้ก็จะเป็นที่คั้นน้ำส้มก็ไม่มีอะไรมากที่คั้นน้ำส้มราคา29บาทได้มาจาก Home Pro เช่นกันค่ะเอ้ยสีน่ารักดีค่ะ29บาทราคาก็ไม่ได้แรงมากและนี่ก็คือทั้งหมดที่เติ้ลนำมาฝากหวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนที่กำลังแต่งบ้านสไตล์สแกนดิเนเวียนอยู่นะคะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ